มันสนุกมากเลยประเทศเนี่ยครับใช่ไหมคือมันแบบถามอย่างก็ตอบอย่างถามแต่นี่คืออะไรรู้พี่มันคือผลผลิตของแนวความคิดที่มันถูกมองมันถูกเขาเรียกว่าสร้างเป็นไซโลคุณจะถูกมองให้มองแต่ละเรื่องให้มันมี political correctness ในแต่ละอย่างซึ่งอาจไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมร้อยกันทุกอย่างมันเป็นแบบนี้หมดเป็นไซโลเป็นป้องขอโทษนะฮะทุกฝ่ายเลยเป็นแบบนี้หมดครับอันนี้คือปัญหาครับคือถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็สิทธิเสรีภาพได้แต่พอเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วไม่ได้ทั้งศีลธรรมต้องสอนใช่ไหมทั้งที่เรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลซะด้วยซ้ำเรื่องศาสนาในโลกสากลเนี่ยนะบ้านเรากลับมาบอกไม่ได้คุณต้องสอนแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในสังคมหรือโรงเรียนที่เขาให้ใส่อะไรก็ได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่อวดกันเลยแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเขาไม่คิดเลยใช่ไหมเขาไม่คิดเลยก็เรื่องของมึงมึงอยากรวยอยากจะโชว์แล้วก็เรื่องของมึงกูไม่โชว์ด้วยไม่ได้มีความหมายอะไรแต่พอมันบังคับให้ชุดนักเรียนเหมือนกันปุ๊บเนี่ยนะมันจะอวดและไอ้ความต่างมันเด่นเลยอวดเอ็กเซสซอรี่ใช่ความต่างมันจะเด่นเลยจะอวดนาฬิกาอวดอะไรซึ่งเรื่องนี้พูดไปเนี่ยคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าแต่งบังคับอดีแล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาระดับจิตวิทยาเลยนะก็คือที่บ้านเนี่ยคุมเด็กไม่ได้ไงก็หวังว่ามีเรื่องสักเรื่องนึงที่โรงเรียนจะคุมแทนก็เป็นไปได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมนอกเหนือถ้าต้องให้ใส่นะผมคิดว่าไอ้ตัวที่เด็กมีปัญหาเนี่ยมันคือลักษณะของตัวชุดนักเรียนด้วยพี่คุณทำให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมในตอนการเลือกตั้งรอบนี้ก็กลายเป็นฮิตนะทุกพรรคการเมืองก็ปักชื่อกันใหญ่เลยอ๋อเหรอฮะไม่เห็นมันมีเหตุผลเรื่องประชุมวิทย์ก็มีบังคับแต่งชุดนักเรียนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะมันมีเหตุผลนี้นะเราจะได้แยกออกระหว่างคนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยกลายเป็นว่าปักชื่อเฉยเลยระบุเผลอๆระบุที่อยู่ได้ระบุแล้วเบอร์โทรศัพท์ระบุได้ระบุแล้วครับโทษนะฮะสมัยเรียนต้องติดเข็มตอนไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะเกิดการทำลายร่างกายกันจากการชิงเข็มเนี่ยฮะบ่อยมากเลยนะฮะจากโรงเรียนผมนี่ตอนม.ปลายแต่ว่าชิงหัวเข็มขัดแต่ว่านี่หน้าโพบอกว่าคนยังเห็นด้วยแต่งกาย 60% นี่โอ้โหถือว่าที่ผ่านมานี่เคลื่อนไหวอะไรนี้ไม่มีผลเลยนะเรื่องเครื่องแต่งกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวสมัยนี้นะมันทุกสมัยอ่ะมันทุกสมัยอ่ะเราพอเป็นผู้ใหญ่สมัยนี้ปุ๊บแล้วก็ลืมไปแล้วว่าตอนเด็กเนี่ยคุณก็ไม่เห็นด้วยการแต่งชุดนักเรียนแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องการ movement ตรงนี้ผมคิดว่าในความรู้สึกผมนะนักเรียนมันต้องลึกคูกันให้หมดอ่ะพร้อมๆกันอ่ะถ้าคุณอยากใส่แม้คุณจะไม่เห็นด้วยนะแต่คิดว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ของคนที่เลือกจะใส่หรือไม่อยากใส่เนี่ยคุณก็ใส่ไพรเวทกันไปเลยสักวันหนึ่งทั้งประเทศอ่ะผมว่ามันถึงจะขยับโครงสร้างสร้างเครือข่ายและขยับความกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมที่อังกฤษก็มีข่าวใช่ไหมสภาพเลยโรงเรียนห้ามใส่ขาสั้นเด็กผู้ชายมันใส่กระโปรงกันบางโรงเรียนนี่โชว์ความมีวินัยทำมันพร้อมกันทั้งประเทศสไตล์มันพร้อมกันทั้งประเทศไหนบอกกูไม่มีวินัยไงกูนัดหมายกันได้พร้อมกันใช่ใช่กลุ่มเสื้อหลากสีของที่ครับนี่ดูที่ว่าจะเอาตำรวจอะไรไปใช่ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะไปกันเด็กคือผมไม่เชื่อหรอกว่าเด็กไม่มีวินัยเด็กโคตรมีวินัยเลยใช่ไหมเออครับแต่ว่าครูไม่เชื่อไงครูพยายามจะอย่างน้อยเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมอ่ะนะครับนะฮะแต่เรื่องนี้ก็เราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วก็ผลโพออกมาก็ยังน่าผิดหวังอยู่เมื่อวานนี้ศูนย์ดุสิตโพฮะมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะฮะทั่วประเทศกรณีพฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทยณวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คนทางออนไลน์นะฮะประชาชนเนี่ยคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดนะฮะ 50.78 ระดับมาก 40.25 ระดับกลางนะฮะน่าสนใจมากนะมีคนมองด้วยว่าตัวเองมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับกลางนะและร้อยละ 8.97 ระดับน้อยคือถ้าคุณไปถามคนในต่างประเทศเนี่ยน้องกายครับเขาจะเฉดไหนก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาประชาธิปไตยยิ่งกว่าเด็ดไหมใช่ไหมแต่นี่คือไม่ใช่แค่มุมมองต่อเรื่องการเมืองใช่ไหมเขามุมมองตัวเองต่อชีวิตมุมมองต่อตัวเองด้วยนะความเป็นเพราะกำลังบอกว่ากูมีความเป็นประชาธิปไตยปานกลางเพราะฉะนั้นน่าสนใจในความหมายคือว่าประชาธิปไตยที่สุดของคุณนี่คืออะไรครับและไอ้กลางๆคุณคืออะไรแล้วบอกว่าน้อยเนี่ยคืออะไรและอยากจะรู้จักคนที่ตอบว่าน้อยด้วยว่าคุณอ่ะคิดยังไงอ่ะหรือแปลว่าเขาไม่สมาทานประชาธิปไตยเป็นไปได้แต่ทีนี้มันก็มีน่ากลัวนะว่าอะไรถ้าบอกว่าฉันไม่ได้สมาทานไม่ได้เชื่อแบบไตยอีกแล้วสิทธิเสรีภาพไม่เอาระเบียบฉันก็เลยตอบแค่ว่าเอามาแค่ 40.75 นะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเหตุจำเป็นรับประหารก็จะจำเป็นใช่ไหมก็จะเชียร์อยู่จะมาคิดว่าประเทศไทยนะวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะร้อยละ 48.54 บอกระดับปานกลางนะครับร้อยละ 35.67 บอกน้อยแล้ว 15.79 เท่านั้นพี่ชูวัฒน์ที่บอกว่ามากครับแต่ว่าโอเคอันนี้ถามถึงประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นถามผมผมคงบอกว่าน้อยอ่ะใช่ครับก็สำหรับทีนี้คำถามไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะในความหมายเนี่ยนะสำหรับการแสดงออกถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าส่วนใหญ่คือ 92.69 นะฮะระบุว่า
พฤติกรรมประชาธิปไตยคือการแสดงออกได้โดยการเคารพในสิทธิหน้าที่และความเห็นของผู้อื่นนะขณะที่ความสำคัญของพฤติกรรมประชาธิปไตยร้อยละ 75.29 มองว่าทำให้ประชาชนนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองนะครับยอมรับความแตกต่างระหว่างกันนะฮะขณะที่มองว่าอุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงเนี่ยร้อยละ 70.57 ระบุว่าเป็นการถูกแทรกแซงควบคุมอำนาจและละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ตามในคำถามเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในร้อยละ 72.27 มองว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองครับนะฮะนะฮะขณะที่นอกจากประเด็นของมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตนะครับนิดาโพนะฮะเผยสิทธิเสรีภาพนะครับและกฎระเบียบในโรงเรียนกว่า 70% นะฮะหนุนเรียนวิชาศิลธรรมระบุเกือบ 60% ให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนต่อไปเนี่ยมันสนุกมากเลยประเทศเนี่ยครับมันแบบถามอย่างก็ตอบอย่างถามแต่อันนี้คืออะไรรู้พี่มันคือผลผลิตของแนวความคิดที่มันถูกมองมันถูกเขาเรียกว่าสร้างเป็นไซโลคุณจะถูกมองให้มองแต่ละเรื่องให้มันมี political correctness ในแต่ละอย่างซึ่งอาจไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมร้อยกันทุกอย่างมันเป็นแบบนี้หมดเป็นไซโลเป็นป้องขอโทษนะฮะทุกฝ่ายเลยเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือปัญหาครับคือถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็สิทธิเสรีภาพได้แต่พอเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วไม่ได้ทั้งที่จริงต้องสอนใช่ไหมทั้งที่เรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลซะด้วยซ้ำเรื่องศาสนาในโลกสากลเนี่ยนะฮะบ้านเรากลับมาบอกไม่ได้คุณต้องสอนครับความเห็นของประชาชนต่อแนวคิดยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนพบว่านะครับเกือบ 60% ระบุว่าการบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไปนะอันนี้คือใช้คำว่าบังคับนะก็คือว่ามันต้องทำถูกไหมมันต้องทำรองลงมา 20.69% บอกว่าในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่นๆไอ้ชุดไพรเวทอะไรต่างๆไปโรงเรียนได้บ้างด้วยนะคือไม่รู้เหมือนกันผมว่าอันนี้ส่วนตัวนะใครอยากใส่อะไรก็ใส่นี่ผมพูดจากประสบการณ์ตอนมหาลัยนะเพราะผมใส่ชุดนักศึกษาโดยที่มหาลัยไม่บังคับไงแล้วผมคนที่ถูกบังคับเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอะไรรู้ไหมนอกจากเหตุผลเรื่องความระเบียบวินัยเนี่ยเขาจะมองเรื่องของความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจเป็นหลักเด็กจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่แต่งตัวเท่มาอวดกันเลยนี่คือส่วนหนึ่งเลยนะส่วนชั้นใหญ่เลยที่คิดแบบนี้แต่ทำไมคุณไม่คิดว่าก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอิสระไปล่ะนั่นน่ะสิก็ใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านคุณมีความจำเป็นถูกไหมในการที่จะประหยัดเงินต้องการที่จะให้ลูกคุณอยู่ในระเบียบวินัยก็ให้เขาใส่หรือลูกคุณก็อาจจะเลือกใส่ก็ได้อย่างน้องกายเป็นคนหนึ่งซึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยคือเลือกที่จะใส่เพราะนั้นซื้อมาแล้วไงซื้อมาแล้วมาใส่ก็ใส่ง่ายดีแค่นั้นเองแล้วก็อีกนิดนึงนะแล้วตลกมากนะสังคมเนี้ยพี่ชอบคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดเนี่ยอย่างชอบบอกว่าอุ้ยถ้าใส่นะทุกคนก็จะฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยโทษนะครับทุกวันนี้คุณคิดว่าไม่ฟุ้งเฟ้อหรอคุณใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเขามีอิสเซอรี่นะครับที่เขาใช้อวดกันแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในสังคมหรือโรงเรียนที่เขาให้ใส่อะไรก็ได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่อวดกันเลยแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเขาไม่คิดเลยใช่ไหมเขาไม่คิดเลยก็เรื่องของมึงมึงอยากรวยอยากจะโชว์แล้วก็เรื่องของมึงกูไม่โชว์ด้วยไม่ได้มีความหมายอะไรแต่พอมันบังคับให้ชุดนักเรียนเหมือนการปุ๊บเนี่ยนะมันจะอวดและไอ้ความต่างมันเด่นเลยอวดอิสเซอรี่ใช่ความต่างมันจะเด่นเลยจะอวดนาฬิกาอวดอะไรซึ่งเรื่องนี้พูดไปเนี่ยคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าแต่งบังคับอดีแล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาระดับจิตวิทยาเลยนะคือที่บ้านเนี่ยคุมเด็กไม่ได้ไงก็หวังว่ามีเรื่องสักเรื่องนึงที่โรงเรียนจะคุมแทนก็เป็นไปได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมนอกเหนือถ้าต้องให้ใส่นะผมคิดว่าไอ้ตัวที่เด็กมีปัญหาเนี่ยมันคือลักษณะของตัวชุดนักเรียนด้วยพี่คุณทำให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมทำให้มันเขาใส่แล้วเขาดูแบบโอเคกว่านี้ไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเกียนสามด้านอะไรอย่างเงี้ยโทษนะบางคนเขามอต้นมอปลายโทษนะเด็กเขาก็ชอบใช่ไหมผู้ชายก็อาจจะชอบเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อักไปข้างนอกเขาก็อยากจะดูดีขึ้นนิดนึงอ่ะก็ให้เขามีผมหน่อยอ่ะพี่ไทยเขาเป็นใช่ไหมสามด้านคือผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีส่วนคือคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กด้วยระดับหนึ่งอ่ะครับเรื่องชุดนักเรียนมีพูดถึงเรื่องของการบางโรงเรียนที่เขาให้มีการปักชื่อและนามสกุลลงบนเสื้ออันนี้ซึ่งอันเนี้ยอันตรายผมว่าไหนเขาบอกใส่ชุดนักเรียนเพราะความปลอดภัยระบุได้หมดเลยนะคนนี้อยู่ห้องไหนเบอร์ไหนอะไรยังไงบางคนใช่ผมต้องงงครับเดี๋ยวนะด้วยขอแซวหน่อยนะในตอนการเลือกตั้งรอบนี้ก็กลายเป็นฮิตนะทุกพรรคการเมืองก็ปักชื่อกันใหญ่เลยอ๋อเหรอฮะไม่เห็นนะมันมีเหตุผลเรื่องชูวิทย์ก็มีบังคับแต่งชุดนักเรียนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะมันมีเหตุผลนี้นะเราจะได้แยกออกระหว่างคนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยกลายเป็นว่าปักชื่อเฉยเลยระบุเผลอระบุที่อยู่ได้ระบุแล้วเบอร์โทรศัพท์ระบุได้ระบุแล้วครับ
โทษนะฮะสมัยเรียนต้องติดเข็มตอนไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะเกิดการทำร้ายร่างกายกันจากการชิงเข็มเนี่ยฮะบ่อยมากเลยนะฮะจากโรงเรียนผมนี่ตอนม.ปลายนี่ชิงหัวเข็มขัดแต่ว่านี่หน้าโพบอกว่าคนยังเห็นด้วยแต่งกาย 60% นี่โอ้โหถือว่าที่ผ่านมานี่เคลื่อนไหวอะไรนี้ไม่มีผลเลยนะเรื่องเครื่องแต่งกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวสมัยนี้นะมันทุกสมัยอ่ะครับมันทุกสมัยอ่ะแล้วพอเป็นผู้ใหญ่สมัยนี้ปุ๊บแล้วก็ลืมไปแล้วว่าตอนเด็กเนี่ยคุณก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งชุดนักเรียนแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องการ movement ตรงเนี้ยผมคิดว่าในความรู้สึกผมนะนักเรียนมันต้องลึกหูกันให้หมดอ่ะพร้อมๆกันอ่ะถ้าคุณอยากใส่แม้คุณจะไม่เห็นด้วยนะแต่คิดว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ของคนที่เลือกจะใส่หรือไม่อยากใส่เนี่ยคุณก็ใส่ไพรเวทกันไปเลยสักวันนึงทั้งประเทศอ่ะผมว่ามันถึงจะขยับโครงสร้างสร้างเครือข่ายและขยับพร้อมกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมที่ที่อังกฤษมันเป็นสภาพใช่ไหมสภาพเลยโรงเรียนห้ามใส่ขาสั้นเด็กผู้ชายมันใส่กระโปรงกันบางโรงเรียนเลยงี้โชว์ความมีวินัยทำมันพร้อมกันทั้งประเทศสไตล์มันพร้อมกันทั้งประเทศไหนบอกกูไม่มีวินัยไงกูนัดหมายกันได้พร้อมกันใช่ไหมกลุ่มเสื้อหลากสีของที่ครับนี่ดูดิว่าจะเอาตำรวจอะไรไปใช่ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะไปกันคือผมไม่เชื่อหรอกว่าเด็กไม่มีวินัยเด็กโคตรมีวินัยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าครูไม่เชื่อไงครูพยายามจะอย่างน้อยเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมอ่ะนะครับนะฮะแต่เรื่องนี้ก็เราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วก็ผลโพออกมาก็ยังน่าผิดหวังอยู่ครับนะครับเดี๋ยวทัวร์อาจจะลงอีกนะครับ